ข่าวด่วนในตอนนี้เลยครับทุกคนอัปเดตเวลา4ทุ่มของวันที่25มกราคมน้องแบมแบมมีอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าซึ่งอาการนี้เองก็เคยเป็นมาก่อนแล้วตอนที่น้องเคยพลาดบาดเจ็บขณะซ้อมการแสดงตอนที่จะขึ้นคอนเสิร์ต Area 52ที่ประเทศเกาหลีโดยครั้งนั้นเองนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าน้องแบมแบมต้องมีการพันผ้าไว้ตลอดเพื่อเซฟข้อเท้าของตัวเองและเรื่องนั้นเองถ้าทุกคนจำกันได้น้องแบมแบมก็เคยบอกด้วยนะครับว่าอาการนี้น่าจะหายขาดยากนอกจากจะต้องพักขาแบบจริงๆจังๆแบบระยะยาวแต่จากที่ผ่านมาเราก็จะเห็นนะครับว่าน้องมีการแสดงทัวร์คอนเสิร์ตอย่างต่อเนื่องรวมถึงได้ขึ้นสเตจโชว์ที่ต่างๆอีกมากมายทำให้หลีกเลี่ยงยากมากๆที่จะไม่ได้พักข้อเท้าจริงๆจังๆและเรื่องเหล่านี้เองนะครับก็นำมาสู่ข่าวล่าสุดในตอนนี้เพราะว่าทางค่ายออร์บิสค่ายต้นสังกัดของน้องแบมแบมได้ออกมาประกาศผ่านทางโซเชียลมีเดียต่างๆถึงอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าจนนำไปสู่การยกเลิกการทัวร์คอนเสิร์ตทางฝั่งอเมริกาทั้งหมดและใช่ครับน้องแบมแบมต้องยกเลิกการทัวร์ฝั่งอเมริกาทั้งหมดเลยฮะโดยทางค่ายได้ออกมาแถลงการว่าเราเสียใจที่ต้องแจ้งให้ทุกท่านทราบว่าBam Bam The First World Tour Area 52ในสหรัฐอเมริกาซึ่งมีกำหนดการโชว์ตั้งแต่วันที่10กุมภาพันธ์ไปจนถึงวันที่24กุมภาพันธ์ต้องถูกยกเลิกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เนื่องจากอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าของ Bam Bam ได้กลับมาทางเรารู้สึกตื่นเต้นกับการทัวร์คอนเสิร์ตที่อเมริกาที่กำลังจะมาถึงและกำลังเตรียมเพลงใหม่ที่จะใช้ขึ้นแสดงในสหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรกอีกด้วยอย่างไรก็ตามข้อเท้าของศิลปินได้เริ่มแย่ลงขณะที่ฝึกซ้อมเพลงใหม่หลังจากที่มีการหารือกันหลายครั้งเราต้องทำการตัดสินใจที่ยากลำบากในการยกเลิกการทัวร์ในอเมริกาทั้งหมดเราขอแสดงความขอบคุณต่อทุกท่านอย่างสุดซึ้งที่ต่างให้ความสนใจเป็นอย่างมากต่อการแสดงในครั้งนี้และขออภัยจากใจสำหรับความผิดหวังที่เกิดขึ้นในการยกเลิกการทัวร์ที่ทุกคนต่างคาดหวังกันอย่างสูงเราดำเนินการตามขั้นตอนโดยให้ความสำคัญกับสุขภาพและก็ความเป็นอยู่ที่ดีต่อศิลปินเพื่อให้แน่ใจว่าเขาจะกลับมาพบแฟนๆได้อีกครั้งและตั้งใจให้การทัวร์ที่เหลือราบรื่นผ่านพ้นไปได้ด้วยดีสำหรับตั๋วรับชมและก็แพ็กเกจ VIP ทั้งหมดทางเราจะทำการคืนเงินเต็มจำนวนผ่านผู้จัดงานในสหรัฐอเมริกาต่อไปเราขอแสดงความขอโทษจากใจจริงอีกครั้งต่อแฟนๆทุกๆคนที่รอคอยการทัวร์คอนเสิร์ตในอเมริกาและหวังว่าทุกคนจะเข้าใจถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นขอบคุณครับในเวลาต่อมานี่เองน้องแบมแบมได้มาอัปเดตความเคลื่อนไหวแจ้งแฟนๆผ่านทางสตอรี่ IG ส่วนตัวแล้วครับโดยน้องได้บอกว่าผมขอโทษนะครับเพราะผมไม่ดูแลตัวเองให้ดีพอเห็นน้องมาโพสต์ข้อความแบบนี้รู้เลยนะครับว่าน้องแบมแบมน่าจะเสียใจมากจริงๆน้องก็คงไม่อยากให้เกิดเรื่องแบบนี้แอดเองก็รู้สึกใจเจ็บไปกับน้องเลยฮะนับว่าเป็นข่าวร้ายและก็ข่าวน่าเสียดายมากจริงๆฮะแต่สำหรับเรื่องของสุขภาพของศิลปินยังไงก็ต้องมาก่อนจริงๆเพราะถ้าศิลปินเกิดอะไรขึ้นระหว่างการแสดงเรื่องราวน่าจะยิ่งเลวร้ายมากขึ้นเข้าไปใหญ่และก็ดูแล้วนะฮะอาการบาดเจ็บข้อเท้าของน้องแบมแบมน่าจะกำเริบขึ้นมามากกว่าเดิมทางการแพทย์ถึงได้สั่งให้น้องแบมแบมต้องพักและก็รักษาข้อเท้าอย่างจริงจังจึงทำให้ช่วงเวลาอันใกล้ที่จะถึงนี้กับการทัวร์คอนเสิร์ตฝั่งอเมริกาต้องถูกยกเลิกไปทั้งหมดจากเหตุการณ์นี้แอดเชื่อว่าแฟนๆทางฝั่งอเมริกาเข้าใจน้องแบมแบมอย่างแน่นอนครับเรื่องแบบนี้ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นเพราะทุกๆอย่างได้ถูกเตรียมการไว้หมดแล้วศิลปินเองก็อยากจะทำหน้าที่ของตัวเองให้เต็มที่ดังนั้นนะครับพวกเรามาร่วมส่งกำลังใจให้กับน้องแบมแบมกันเยอะๆนะฮะขอให้อาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าของน้องหายไวๆและก็กลับมาสร้างความสุขให้แฟนๆกันต่อไปด้วยนะครับและนี่ก็เป็นข่าวสารอัปเดตล่าสุดเลยนะฮะที่แอดต้องรีบมาอัปเดตให้ทุกคนได้ทราบกันถึงอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าของน้องแบมแบมที่ตอนนี้
เหมือนว่าอาการจะกลับมากำเริบอีกแล้วครับ